สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันอีกเช่นเคยนะครับรวมถึงความคิดเห็นบางส่วนที่เป็นของคนไทยด้วยโดยต้นทางของคอมเมนต์นะครับมาจากช่อง YouTube Global Travel Mate นะครับซึ่งทางช่องได้มีการพาไปดูโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9นะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของอดีตสนามม้านางเลิงนั่นเองโดยทางคุณเจอโรนะครับเจ้าของช่อง Global Travel Mate ได้มีการพาเข้าไปชมบรรยากาศของอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับโดยเฉพาะจากฝั่งพระตำหนักสวนจิตรลดานะครับซึ่งก็เป็นทางเข้าหลักของอุทยานแห่งนี้ซึ่งตามสื่อต่างๆนะครับเราจะคุ้นเคยกับทางเข้าที่อยู่ฝั่งใกล้ๆกับโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับโดยทางเข้าฝั่งสวนจิตรลดาก็จะเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งประกอบไปกับบรรยากาศในวิดีโอนะครับที่มีพระอาทิตย์ยามเช้าขึ้นประสานกับหมู่ตึกในกรุงเทพนะครับก็เกิดเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างยิ่งโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมวิดีโอดังกล่าวนะครับซึ่งทางแอดมินจะวางลิงก์ไว้ตรงช่องคำอธิบายอีกเช่นเคยซึ่งเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปชมความสวยงามของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9กันนะครับสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9หรือว่าแผนปรับปรุงสนามม้านางเลิงเดิมมีพื้นที่ทั้งหมด279ไร่นะครับโดยทั้งหมดก็จะกลายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่จะกลายเป็นสวนป่ากลางเมืองแล้วก็รวมถึงเป็นแก้มลิงให้กับกรุงเทพมหานครและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับประเทศไทยนะครับโดยโครงการดังกล่าวคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในปี2569นะครับซึ่งในช่วงปี2569ถึงปี2572ก็จะมีโครงการต่างๆแล้วเสร็จทยอยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของโครงการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพันไม้นะครับจะมีพันไม้แบบพืชกรองน้ำนะครับรวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำตกแต่งด้วยพืชนานาชนิดนะครับโดยมีจุดที่สำคัญก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สระน้ำเลข9นะครับรวมถึงสะพานหยดน้ำพระไทยสะพานไม้เจาะบากงในแนวคิดน้ำคือชีวิตจากนภาผ่านภูผาสูนาทีและนอกจากนี้นะครับยังมีสนามเด็กเล่นลานกีฬาท่าเรือทางจักรยานร้านอาหารร้านกาแฟรวมถึงที่จอดรถนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนพิการและนอกจากนี้นะครับยังมีลานจอดรถใต้ดิน3ชั้นนะครับซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้700คันรวมถึงร้านค้าของชุมชนนางเลิงแล้วก็อาคารจอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดีโอเคครับทีนี้เรามาลองฟังความคิดเห็นกันบ้างนะครับว่าชาวต่างชาติที่ได้ดูวิดีโอนี้นะครับรวมถึงบางส่วนที่เป็นความคิดเห็นของคนไทยที่ได้รับชมวิดีโอนี้เช่นกันว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของท่านแรกกันเลยนะครับท่านนี้เขาบอกว่าสกายไลน์ของกรุงเทพในยามเช้าจากมุมมองของเมืองเก่ากรุงเทพไปยังใจกลางเมืองนั้นเหมือนในนวนิยายซึ่งทางแอดมินก็คิดว่ามันเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจริงๆนะครับเพื่อนๆลองตามเข้าไปดูในวิดีโอต้นทางได้เลยนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่ารู้สึกตื่นเต้นกับสวนแห่งใหม่แห่งนี้ด้วยความระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9อันเป็นที่รักมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้ก็บอกว่าทิวทัศน์ของเมืองยามพระอาทิตย์ขึ้นช่างสวยงามอะไรเช่นนี้ขอบคุณมากๆที่นำภาพมาให้พวกเราทุกคนดูพอเห็นทะเลสาบเป็นรูปเลข9ไทยก็รู้สึกน้ำตาซึมเล็กน้อยคิดถึงในหลวงสุดที่รักของเราจริงๆความรักที่พระองค์มีต่อประชากรของพระองค์จะเป็นนิรันดร์โอเคครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่ส่วนขยายของสวนเบญจกิติจะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์และหวังว่าพวกเขาจะจดจ่อกับโครงการนี้ได้แน่นอนว่ามันคงต้องใช้เวลาในการปรับพื้นที่ใหม่เพื่อปล่อยให้ธรรมชาติเติบโตขึ้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ
รู้สึกมีความสุขที่จะมีสวนสาธารณะใหม่ในปีหน้าวัดเบญจมบพิตรเป็นวัดหินอ่อนโดยใช้อิฐที่เหลือจากการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งสำหรับความคิดเห็นนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากตอนต้นวิดีโอคุณเจอโรนได้พาไปชมวัดเบญนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านี้เขาบอกว่าฉันดีใจมากที่เห็นสวนสาธารณะสวยๆในอนาคตการพัฒนามากขึ้นก็หมายถึงจะมีงานที่มากขึ้นนั่นมันยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อไปครับรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นอุทยานแห่งนี้ในตอนท้ายที่สุดที่มันเสร็จสมบูรณ์มาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะที่ดีมากเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าเมื่อทุกอย่างแล้วเสร็จบางทีการเดินทางด้วย PTS ลงที่สถานีพญาไทก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่จะถึงทางเข้าหลักซึ่งสำหรับในอนาคตนะครับถ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกแล้วเสร็จนะครับก็สามารถลงที่สถานียมราชนะครับแล้วเดินนิดเดียวก็จะถึงทางเข้าแล้วนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้มาแสดงความรู้สึกถึงวัดเบญจมบพิตรนะครับจะเขาบอกว่าวัดเบญจมบพิตรงดงามยอดเยี่ยมมากในส่วนของสวนสาธารณะนั้นก็ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับในหลวงรัชกาลที่9โอเคครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับโดยท่านนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันอยากเห็นบางส่วนของสถานีรถไฟหัวลำโพงกลายเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวบางกอกมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากสำหรับสวนแห่งใหม่นี้วัดเบญจมบพิตรสวยงามและน่าทึ่งมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่านี่มันดีมากจริงๆฉันรักวัดเบญที่นั่นเป็นอะไรที่ฉันชอบมากและเมื่อพูดถึงสวนสาธารณะคุณเคยได้ไปถ่ายทำที่อุทยาน100ปีจุฬาบ้างไหมซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้มาตั้งคำถามต่อคุณเจอโรนเจ้าของช่องนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณเจอโรนก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าใช่ฉันเคยไปแล้วก็แปะลิงก์ไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถตามเข้าไปดูกันได้ครับโอเคครับเราจะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับโดยท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าสวนสาธารณะแห่งนี้คงจะดูดีมากเมื่อแล้วเสร็จมันดูแตกต่างกันระหว่างตอนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับรวมถึงความคิดเห็นของชาวต่างชาติแล้วก็ความคิดเห็นบางส่วนที่เป็นคนไทยที่มีต่อวิดีโอที่ถ่ายทำเกี่ยวกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปี2569เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ